ศาลอุทธรณ์ของสาหารัฐพิพากษายืนนะคะระงับคําสั่งของอดีตของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมที่ห้ามพลเมืองชาติมุ pues สลิม6ชาติเดินทางเข้าสู่สหรัฐค่ะศาลอุทธรณ์ภาคเก้าของสาหารัฐนะคะได้พิพากษายืนตามคําตัดสินของศาลชั้นต้นหลังจากที่ศาลชั้นต้นในรัฐฮาวายได้พิจารณาคําตัดสินในเดือนมีนาคมให้ระงับคําสั่งของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ชาติเดินทางเข้าสู่สหรัฐ โดยสารอุทธรระบุว่าคำสั่งทาวเวอร์แบนด์ของผู้นำสหรัฐขัดต่อก,กฎหมายคนเข้าเมืองแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าเป็นการปกป้องความมั่นคงของชาวอเมริกันก็ตาม อย่างไรก็ตามนะคะข้อพิาพาทในเรื่องนี้อาจจะได้ข้อยุติในศาลสูงสุดค่ะนอกจากนี้คำพิาพากษาของศาลอุทธรภาค9ของสหรัฐนะคะยังสอดคล้องกับการตัดสินของก่อนหน้านี้ของศาลอุทธรณภาค4ในเมืองลิชมอนรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีคำพิาพากษายืนตามศาลชั้นต้นในรัฐแมริแลนด์ให้ยกเลิกคำสั่งของผู้นำสหรัฐ คำสั่งทาวเวอร์แบนด์ของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะฉบับแรกเมื่อวันที่6มีนาคมค่ะได้ห้ามพลเมืองจาก7ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสู่สหรัฐสร้างความสับสนต่อเจ้าหน้าที่สนามบินในการปฏิบัติหน้าที่และมีชาวอเมริกันออกมาประท้วงคัดค้านทั่วประเทศ 6สัปดาห์ต่อมาค่ะผู้นําสหรัฐได้มีการทบทวนคําสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสู่สหรัฐอีกครั้งโดยลดลงเหลือ6ประเทศนะคะได้แก่ลิเบียซีเรียโซมาเล,ลียซูดานและเยเมนห้ามเดินทางเข้าสู่สหรัฐเป็นเวลา90วันรวมไปถึงให้ระง,งับนะคะการรับผู้อพยพเดินทางเข้าสู่ประเทศเป็นเวลา120วันด้วยและก็ในที่สุดค่ะสารรัฐบาลกลางได้ออกคําสั่งระง,งับคําสั่งดังกล่าวค่ะ